สภาพปัญหาสังคมในหลายด้านทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีความยากจนและด้อยโอกาสทำให้พวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตัวเองได้เช่นเรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นหนึ่งในความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์กองทัพภาคที่1ซึ่งรับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่26จังหวัดภาคกลางและมีที่ตั้งหน่วยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชนจึงบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือสังคมดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและขยายไปยังจังหวัดต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2561ถึง30กันยายน2562ระยะเวลา1ปีใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ปฏิบัติการหลักโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากภาคเอกชนในการดำเนินโครงการและยังมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมทำให้การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและทยอยส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือสร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรนี่คือสภาพบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมของนางทัญชนกลีลานุชซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวถึง4คนและพื้นที่ว่างที่กลายเป็นที่ทิ้งขยะภายในบริเวณชุมชนบ้านครัวเหนือเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับการดูแลจากกองทัพภาคที่1ร่วมกับกรุงเทพมหานครและสวนนงนุชพัทยาได้เข้าปรับปรุงจัดตกแต่งให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่สะอาดและสวยงามสำหรับคนในชุมชนโดยพลโทณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีมอบบ้านและสวนหย่อมแห่งนี้ให้กับชุมชนบ้านครัวเหนือเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาสร้างความสุขและรอยยิ้มกันทั่วหน้าบรรดาผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามต่างร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากให้น้องโซเฟียเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าสภาพบ้านก่อนที่โครงการจะเข้ามาช่วยเราปรับปรุงซ่อมแซมอย่างที่เห็นเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะก็ผุอะค่ะเหมือนหลังคารั่วไม้ก็เดินมันก็จะผุแล้วเราจะซ่อมแซมคือซ่อมนิดนึงมันไม่ได้อะค่ะมันเหมือนพอไปถามช่างว่าทำเท่ามีจะทำได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมคือต้องทั้งหลังคือทำหนุนมันก็ต้องไปทำเรื่อยๆไม่จบใช่เขาบอกก็ใช้เงินเยอะเราก็เลยยังไม่ทำก็เลยหยุดไว้ก็ทำนิดหน่อยก็มีแค่ไม่เท่าไหร่ก็ทำก็หยุดทำหยุดเงี้ยค่ะค่ะมันก็ไม่ดีบ้านสองชั้นนี่โซเฟียเกิดอยู่หลังนี้เลยเหรอเกิดแล้วโตที่นี่เลยใช่ค่ะอยู่กันกี่คนคะก็มีแม่ค่ะมียายมีหนูค่ะค่ะเมื่อก่อนก็จะมีลุงอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ลุงก็ย้ายออกไปมีครอบครัวค่ะค่ะค่ะก็เรียกว่าอยู่กัน3คนค่ะตอนที่เขามาสำรวจเนี่ยโซเฟียนำเสนอยังไงใครเป็นคนแนะนำว่าให้มาบ้านนี้หรือว่าอยู่ดีๆเราได้รับการช่วยเหลือโครงการนี้ยังไงก็คือมันมีคงแม่ค่ะคือดับแรกแม่ก็ไปคุยกับทางชุมชนนะคะแม่เขาไปร้องไห้เพราะตอนแรกเขาให้หนูทำให้แล้วหนูมีเงินแค่นิดหน่อยแล้วพอหนูทำจนหมดเขาก็เลยแบบไปร้องไห้ด้วยว่าสงสารลูกก็คือเหมือนเราไม่มีเงินที่ทำต่ออะไรเงี้ยพอไปหาท่านประธานชุมชนไปร้องไห้คนที่ชุมชนก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยแม่เดือดร้อนแล้วก็อยากจะให้ซ่อมแซมบ้านหลังจากนั้นนานไหมที่ได้รับความช่วยเหลือแม่ไปคุย3 วัน 3 วันใช่3 วันโครงการเพราะตอนแรกคือมันมีโครงการนี้มาก่อนนะคะโครงการอะไรที่กู้ก่อนแล้วประเดี๋ยวแม่ไปคุยว่ามันมีอะไรบ้างคือแม่ไปถามว่ามันมีโครงการอะไรบ้างที่เราจะที่แม่จะพอได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญเขาก็บอกมีโครงการนี้มาพอดีว่า
ชุมชนละหนึ่งหลังแม่ก็เลยบอกจะพอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เป็นคนไปคุยแล้วนี่3วันเขาก็มาเลยพอมาปุ๊บก็เริ่มมีทหารช่างมามีอะไรต่อมีอะไรมาบอกมีคนมาดูแลนี่แทบจะลืมใหม่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมโซเฟียแล้วคือสภาพก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเรียกว่าอะไรอ่ะพี่หนิงจะบอกว่านอนกันตรงไหนอะไรยังไงก็คือมันเป็นแคบๆเนาะแต่ก็พอนอนถึงพออยู่ได้ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะห้องน้ำก็อยู่ข้างนอกนะคะส่วนอันนี้ก็คือคุณยายนอนข้างล่างโซเฟียนอนข้างบนข้างบนค่ะคุณยายกับคุณแม่นอนข้างล่างพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ต้องรื้อข้าวของแล้วช่วงระหว่างที่เขามาซ่อมเราไปนอนที่ไหนกันอ่ะก็มันมีญาติค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกระจายกันกระจายคนละบ้านกระจายกันโซเฟียเป็นนอนบ้านนึงแม่บ้านนึงยายบ้านนึงอย่างนี้ใช่ค่ะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันคะตามเท่าที่โครงการเขาแจ้งเราก็ตอนแรกที่แจ้งเอาของออกยังนอนได้อยู่ค่ะที่เอาของออกไปหมดก่อนก็ยังนอนได้ก็มี2วันเนี้ยค่ะที่เริ่มทําถึงพอรื้อหมดเลยก็ต้องไปนอนข้างนอกค่ะค่ะทั้งหมดน่ะถึงเดือนมั้ยถึงเดือนมั้ยที่ทําทั้งบ้านน่ะที่มาบอกประมาณค่ะประมาณ1เดือนค่ะรู้สึกยังไงที่เราได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้อ่ะโซเฟียรู้สึกเหมือนถูกหวยรางวัลที่1ค่ะเหมือนงงอยู่ว่าเขามาตอนวันที่เขามามาพูดว่าขอดูทะเบียนบ้านหน่อยขออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็งงๆแล้วก็บอกเดี๋ยวจะมาทำเลยนะคือเหมือนแบบแป๊บเดียวเราก็ตกใจคือทั้งนั้นที่เราเดือดร้อนเราพยายามจะช่วยตัวเองอยู่ว่าจะหาเงินเมื่อไหร่จะได้ใช่นอนคิดทุกวันว่าเมื่อไหร่มันจะมีเงินก้อนเมื่อไหร่ค่ะเพราะถ้าทำทั้งหลังก็ต้องเป็นเงินก้อนเนาะค่ะค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือแบบคาดไม่ถึงเลยแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะอยากจะขอบคุณใครในโครงการนี้ที่ทำให้ได้มีเหมือนกับบ้านใหม่แทบจะเป็นบ้านใหม่เลยอะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกหน่วยงานเลยค่ะเพราะว่าจะหน่วยงานเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็คือทั้งกองทัพภาคที่1แล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็กองทัพภาคที่1ก็ทำภายใต้การสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลปัจจุบันด้วยเนาะยินดีด้วยนะคะโซเฟียขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่หมู่ที่6ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งก็มาร่วมสังเกตการในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ่งก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้กองทัพภาคที่1โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารบกที่17ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึกแล้วก็หลายๆภาคส่วนในพื้นที่ช่วยกันคัดเลือกผู้ที่ได้โอกาสนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำงานไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องของการครองชีพแล้วก็บ้านก่อนหน้านี้สภาพอย่างที่เห็นนี้ค่ะหลังคาแทบจะไม่มีแล้วก็เวลาหน้าฝนก็ลำบากมากๆเลยนะคะคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ก็คือคุณลุงมัดนะคะอายุ70ปีแล้วทำงานไม่ได้นอนติดเตียงแต่เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ารับโครงการการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ต่างๆของกองทัพภาคที่1ชีวิตก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในพิธีมอบบ้านแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในบ้านรวมทั้งสภาพโดยรวมที่ก่อนหน้านี้อย่างที่เห็นนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะมัดเกิดสมบุญอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่6ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนายมัดเคยประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีพี่น้องรวมกัน4คนอยู่ภายใต้การดูแลของนายมัดเพียงคนเดียว
แต่ต่อมาในมัดประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์เฉี่ยวชนเมื่อวันที่18กันยายน2561ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่เพียงอย่างเดียวบ้านที่อาศัยอยู่ก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมากกองทัพภาคที่1จึงได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารบกที่17ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนายมัดเกิดสมบุญเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2561ถึงวันที่23พฤศจิกายน2561รวมระยะเวลา14วันโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกองทัพภาคที่1ใช้ชุดช่างทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารบกที่17และชุดช่างจากตำบลวังลึกโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่6และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นลุงมาร์ทเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีใจไหมคะดีบ้านใหม่เป็นยังไงชอบไหมคะสวยไหมสวยนี่ฝนตกไม่เปียกแล้วนะที่ผ่านมานี่เวลาฝนตกนี่ลุงมัดนอนเปียกไหมเปียกไหมไม่เปียกไม่เปียกตอนนี้บ้านใหม่ไม่เปียกแล้วบ้านก่อนหน้านี้เป็นก็หมดแทบก็หมดเลยคือว่าจะเป็นแค่นอนตรงเนี้ยสองคนก็พี่น้องหัวชนกันอยู่ในข้างบนก็เป็นลาไปเลยว่าเวลานั้นฝนตกเอาผ้าใบพอนานครับมันก็เปื่อยเอาผ้าใบมาคลุมนานปูข้างบนเป็นก็ให้น้ำไหลไปเฉยๆเรามาเห็นเขาบอกโอ้โหแล้วทำไงกันเนี้ยมาดำน้ำนี่เขาก็ดูนี่ก็เวลานั่นก็ไปหากินนั่นก็ห่วงพี่เพราะนั้นก็คือไม่ได้ไปไหนอ่ะไปได้ก็ไม่นานเวลาพี่ออกไปทำงานก็ลุงมันก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอพอพักนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำงานขี่มอเตอร์ไซค์ก็หยุดแล้วหูไม่ดีค่ะครับก็เลยเฝ้าดูแลอยู่อย่างนี้ครับค่ะอยู่กันกี่คนนะคะอยู่สองคนครับสองคนนี้ค่ะตอนแรกที่ทหารมานี่เราต้องย้ายไปอยู่ตรงไหนไหมคะหรือว่าเขาก็ทำไปใช่หลังเต็นท์อยู่ข้างนอกต้องอ๋อไปเอาที่ไทยออกไปอยู่เต็นท์อยู่เต็นท์กันใช่14วันเนี่ยนะอยู่นอนเต็นท์แล้วเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อเช้าอ๋อย้ายเข้ามาบ้านใหม่เมื่อเช้าค่ะไม่เนี่ยค่ะเอาภาพในหลวงมาติดเนี่ยนึกถึงท่านอยากจะขอบคุณท่านยังไงอะคะขอบคุณเจ้าอยู่หัวมากครับรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งได้มีโอกาสไปร่วมสังเกตการณ์ในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเมื่อวันอังคารที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยโดยพลโทณรงค์พันจิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1ได้มอบหมายให้พลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะรองแม่ทัพภาคที่1เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน2หลังในวันนั้นนะคะก็คือบ้านของนายมัดเกิดสมบุญส่วนอีกหลังหนึ่งก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเป็นบ้านของนางสาวมณีมังคลานางสาวมณีมังคลาอายุ69ปีอยู่บ้านเลขที่33หมู่6ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวมณีเป็นโรคต้อกระจกมองเห็นไม่ชัดเจนอาศัยอยู่เพียงคนเดียวลำพังมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวค่ะบ้านที่อาศัยอยู่ก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมากกองทัพภาคที่1จึงมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีมณฑลทหารบกที่17ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนางสาวมณีเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2561ถึงวันที่23พฤศจิกายน2561รวมระยะเวลา14วันนะฮะการกลับเรียนก็เป็นโครงการของกองทัพภาคที่1นะครับที่ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆนะครับรวมทั้งข้าราชการหรือจังหวัดนั้นๆนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่1นะครับที่ดูแลพื้นที่อยู่ทั้งหมดในภาคกลางทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่
มีที่อยู่อาศัยนะครับที่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับโดยวิธีปฏิบัติก็คือทั้งทหารนะครับในพื้นที่แล้วก็ทางจังหวัดนะครับหรืออำเภอนั้นๆที่ในพื้นที่ที่เราเข้าไปนั้นเราก็ไปช่วยกันดูแลแล้วก็ไปช่วยซ่อมแซมนะครับประการที่สำคัญก็คือเป็นโครงการที่ทำตามโครงการจิตอาสานะครับตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าหัวที่พระราชทานให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในขณะนี้อยู่นะครับมันก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ดีนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาดูแลกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ยังอาจจะไม่ค่อยที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับก็มาดูแลกันครับตอนนี้มาอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงแล้วในโครงการนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณยายมณีมังคลาค่ะอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็อยู่ในละแวกไม่ไกลจากบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้าน นี่คือบ้านหลังจากซ่อมเสร็จแล้วสวยไหมคะสวยค่ะสวยก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงอะคะก่อนหน้านี้เป็นยังไงเล่าให้หนูฟังหน่อยก่อนนอนดูดาวค่ะเมื่อก่อนนอนดูดาวค่ะเป็นยังไงไม่มีหลังคาเลยอะคะหลังคามันรั่วเป็นพุ่นค่ะแล้วฝนตกทำยังไงอะฝนตกหลานก็เอาไอ้นั่นผ้าใบมาคลุมให้เฉพาะที่นอนหน้าร้อนยังไม่เป็นไรแต่ว่าพอฝนตกนี่ยุ่งหน่อยยุ่งนอนบางทีก็นอนเปียกไปครึ่งค่อนตัวนะนอนเปียกไปครึ่งค่อนตัวเลยค่ะอยู่กี่คนคะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวฝนมันหยดจะทำไงค่ะเปียกค่ะก็มีผ้าคลุมหน่อยนึงมีผ้าคลุมหน่อยค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณยาย69อยู่คนเดียวฝนตกก็เปียกฝนไม่ตกก็นอนดูดาวพอรู้ว่ามีโครงการนี้เข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นไงฮะดีใจดีใจมากค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวเลยนี่ใครมาบอกคะผู้ช่วยค่ะมาบอกว่ายังไงคะผู้ช่วยเขาบอกว่าเขาจะมาสร้างบ้านให้ค่ะเขาจะมาดูแลค่ะเขาพามาค่ะผู้ช่วยพามาตอนแรกตกใจไหมคะตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมาทำให้หรือเปล่าไม่เชื่อใช่ไหมตอนแรกบอกไปทิ้งแล้ววัดไปทิ้งแล้วไปเป็นปีไม่มีอะไรมาเลยเงียบหายไปแล้วก็มาจู่ๆก็มานี่เนี่ยจู่ๆก็มาตกใจเลยจ้ะพอทหารมากันจริงๆนี่ใช้เวลากี่วันนะคุณยาย13 วันปลูกเนี่ยเสร็จ13 วันเสร็จเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพาไปดูข้างในกันนะคะว่าบ้านใหม่ที่ไม่ต้องนอนดูดาวแล้วของคุณยายจะเป็นยังไงอ้าวไปขึ้นไปค่ะกว่าเดิมเยอะไหมกว้างเท่าเก่ากว้างกว่าน้อยนึงกว้างกว่าเก่าหน่อยนึงแต่ว่าหลังคาใหม่มุงสังกะสีใหม่สูงหน่อยนึงสูงหน่อยนึงลงหน่อยติดไฟอะไรต่างๆให้หมดเลยจ้ะค่ะแล้วก็ท่านรองแม่ทัพภาคที่1ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านนะคะและได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ของในรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประดิษฐานอยู่บนบ้านนี้ด้วยนะคะคุณยายเป็นยังไงพอเห็นรูปแล้วก็ดีใจมากเลยปลื้มถ้าพูดไปแล้วท่านได้ยินเนี่ยคุณยายอยากจะบอกว่าอะไรบอกรักมากมากรักมากมาก
ก่อนหน้านี้ก็ได้มีพิธีมอบบ้านหลังจากที่ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนหนึ่งในโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอย่างเช่นบ้านของพลทหารศักดิ์ฤทธิ์ศรีสุนทรซึ่งน้องคนนี้เคยมีข่าวนะคะว่าตอนที่จับได้ใบแดงเนี่ยร้องห่มร้องไห้เพราะกลัวว่าจะไม่มีคนดูแลยายนะคะโครงการนี้หลังจากที่เข้าไปซ่อมแซมบ้านหลังนี้เสร็จก็ทำให้บ้านของคุณยายสมทรงชำนาญเวชและพลทหารศักดิ์ฤทธิ์ศรีสุนทร นั้นอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขแล้วก็บ้านก็แข็งแรงขึ้นสวยงามขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีพิธีมอบบ้านโดยท่านรองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนท่านแม่ทัพภาคที่1ไปทำพิธีมอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูบรรยากาศนั้นกันค่ะปีโอ้แล้วครอบครัวอยู่กันกี่คนคะก็อยู่ด้วยกันแม่มีใครบ้างแม่ที่เขาไม่อยู่คนหนึ่งแล้วก็เหลือ1 2 3 4 5คนก็มีอาชีพขายพวงมาลัยก็พอได้บ้างเล็กน้อยฮะ100 200อย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านนะคะผุพังมานานหรือยังคะยายก็พังเมื่อตอนที่เขาทุบเนี่ยค่ะก็นานเหมือนกันแปลว่ายายก็อยู่แบบยากลำบากมาสักพักนึงแล้วถูกไหมคะค่ะแล้วก็น้ำท่วมค่ะยายขาความรู้สึกที่วันนี้ทางกองทัพมาซ่อมบ้านให้ยายรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะเพราะว่าไม่เคยประสบมาก่อนแบบนี้ก็มาเจอก็ตอนแก่ก็ดีใจค่ะภูมิใจมากเขาทำดีมากภูมิใจจนเราตกใจตื่นเต้นขอบคุณมากค่ะที่เขามาทำให้กองทัพบกเขามาทำให้ค่ะก็ดีใจมากภูมิใจมากค่ะก็ไม่เคยชีวิตมีแบบนี้มาก่อนก็ขอขอบคุณเขามากค่ะสักเล็กครับตอนนั้นที่ไปเกณฑ์อาหารแล้วมีข่าวว่าร้องไห้ตอนนั้นน้องรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกเครียดครับแล้วก็คิดว่าไม่มีคนดูคุณยายครับเลยเสียใจครับพอมาเป็นพลทหารแล้วเนี่ยค่ะประจำการอยู่หน่วยไหนยังไงคะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่1ประจำการอยู่ที่กองพันทหารสาวัตรที่11ครับซึ่งภูมิใจที่ว่าทางกองทัพได้ช่วยเหลือในการบำรุงซ่อมแซมบ้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็บูรณะใหม่ทำให้ร่มเย็นแล้วก็มีความสุขครับในครอบครัววันนี้ที่เรามองเห็นบ้านเราเนี่ยมันต่างจากก่อนที่เขาจะมาซ่อมไปมากขนาดไหนมากครับมากที่สุดเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดครับก่อนหน้านี้สภาพมันเป็นยังไงมันก็ผุพังตามเวลาครับแล้วก็มาบูรณะใหม่ตอนช่วงที่ผมไปเป็นทหารก็ออกมาแล้วก็ดูสวยงามครับเรียบร้อยแล้วก็ดูเรียบง่ายครับขอขอบคุณครับทางกองทัพที่ช่วยเหลือบูรณะซ่อมแซมบ้านให้มั่นคงแข็งแรงครับอ
และตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านพลตรีรังสีกิติยานทรัพย์ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่1ซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในโครงการนี้ของกองทัพภาคที่1ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะตอนนี้การดําเนินการโครงการเป็นที่น่าพอใจขนาดไหนคะคือขนาดนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแต่ว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยอาจจะสะดุดบ้างครับในเรื่องการประเมินของแล้วก็ชุดช่างซึ่งต่อไปผมคิดว่าการซ่อมเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับค่ะนี่คือมีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครตอนแรกเหมือนข่าวตอนแรกน่าจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขยายไปต่างจังหวัดทั่วประเทศด้วยไหมคะครับไม่ครับเฉพาะในพื้นที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของทัพภาคที่หนึ่งฮะโดยที่ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทณรงค์พันจิตแก้วแท้เนี่ยท่านมีปณิธานนะครับที่จะช่วยผู้ด้อยโอกาสนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าในเมื่อพื้นที่รับผิดชอบของทัพหนึ่งมีทั้งหมด26จังหวัดเราก็เลยทำการขยายซึ่งขณะนี้เนี่ยเราได้ทำการสำรวจที่กาญจนบุรีสมุทรสงครามนะครับราชบุรีนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับซึ่งกำลังจะตามมารวมทั้งชุมชน50เขตในกรุงเทพมหานครครับซึ่งขณะนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแผนการซ่อมเนี่ยจำนวน31หลังนะครับจะทยอยเสร็จไปเรื่อยๆนะครับแล้วบ้านใหม่ในผมทำให้การทำการสำรวจเพิ่มขึ้นนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยมีไว้เนี่ยทั้งปีจนถึง30กันยาปี2562เนี่ยจำนวน500ถึง 1,000 หลังนะครับที่ยังจำนวนระบุเนี่ยยังฟิกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราต้องดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้รับความช่วยเหลือนะครับกับความสามารถในชุดช่างของเราซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านโมเดลตัวอย่างนะครับรวมทั้งอีกบ้านหนึ่งที่สุพรรณนะครับซึ่งการก่อสร้างของเราเนี่ยมันจะมีหลายประเภทนะครับในการซ่อมแซมเพราะบางหลังเนี่ยเรากะว่าเราจะซ่อมแซมชั้น2แต่พอเราเข้าไปรื้อโครงสร้างชั้น2ยุบลงมาทั้งบ้านเลยเนื่องจากปลวกกินทั้งบ้านก็เลยต้องขึ้นทั้งหลังใหม่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่เราออกมาสรุปตอนนี้ที่ชัดเจนแล้วก็คือ1เป็นหลังคาสังกะสี2ใช้วัสดุแผ่นเรียบนะครับในการทำฝาผนังแล้วก็เพิ่มวงกบประตูหน้าต่างนะครับรวมทั้งการซ่อมห้องน้ำซึ่งบ้านพักผู้ยากไร้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะนะครับค่ะนี่เลยเป็นโมเดลที่ต่อไปเราจะเห็นแบบนี้ใช่ครับมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือสวนหย่อมซึ่งน่าสนใจมากๆครับคือเท่าที่ผมไปสำรวจมาในเขตชุมชนอาหัดเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมไปมาประมาณ20ชุมชนเนี่ยจะไม่มีที่พักผ่อนนะพอดีคุณกำพลตันสัจจาซึ่งเป็นเจ้าของสวนนงนุชเนี่ยได้ติดตามผมไปสำรวจด้วยก็ได้ลงความเห็นแล้วว่าน่าจะมีสวนหย่อมนะครับสำหรับให้ชุมชนพักผ่อนซึ่งในแต่ละสวนหย่อมเนี่ยจะมีที่ว่างนะฮะซึ่งมีเจ้าของแต่ส่วนใหญ่ที่ว่างเหล่านั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยขยะนะครับซึ่งเราก็ได้ทำการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้วหนึ่งที่คือเขตราชเทวีที่ชุมชนบ้านครัวนะฮะที่60ตารางวาขนขยะออกไป15คันรถ10ล้อใช้กำลังพล100คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตซึ่งเราส่งมอบแล้วชาวบ้านก็ยินดีนะครับเพราะว่าบางคนอยู่มา60ปีไม่เคยมีที่พักผ่อนไม่เคยมีที่พักผ่อนแต่ขณะนี้วันนี้เราได้เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ชุมชนบ้านครัวแล้วต่อไปก็คือชุมชนตอกข้าวเม่าบริเวณเขตบางกอกน้อยนะครับเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทำให้ทหารนะครับกับประชาชนมีกำลังใจที่จะทำโครงการนี้ครับค่ะถือว่าเป็นโครงการที่สนองพระราชบายในเรื่องการทำความดีหรือว่าโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของพระองค์ท่านใช่ไหมคะครับเพราะว่าพระบรมราชบายของสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านมีพระบรมราชบายให้กองทัพช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่านี้เป็นแรงโดนบันดาลใจนะซึ่งให้ทหารกองทัพเป็นหนึ่งทุกคนมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามความเคลื่อนไหวไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการเลยนะคะต้องถือว่าโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยนั้นมีจิตสำนึกที่รู้รักสามัคคีแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่แผ่นดินนี้นะคะขณะที่กองทัพภาคที่1ก็น้อมนำเอาพระราโชบายมาสมาสารต่อด้วยการทำโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสแบบนี้ก็นับเป็นโม
เดลหรือว่าเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับภาคส่วนอื่นๆหรือว่าองค์กรอื่นๆที่จะสนองพระราชบายรวมไปถึงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไปด้วยนะคะและนี่ก็คือ Learning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ค่ะถ้ามีความคืบหน้าในโครงการนี้เราจะติดตามไปเพื่อที่จะร่วมเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสนะคะวันนี้ท่านมนตรีรังสีและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ